เอ่ยวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องผลพระวิญญาณกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราอาจจะเข้าใจอาจจะอ่านมามากมายแล้วครับนะแต่วันนี้ผมจะแบ่งปันอีกมุมนึงให้ฟังนะครับนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกันนะครับเอเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราในวันนี้ณห้องนี้พระเจ้าข้าให้เรามีความเข้าใจให้เราฟังและเข้าใจและตอบสนองพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับผู้พูดให้ตอบสนองคำของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดให้ผู้ฟังทุกคนนั้นสัมผัสถึงถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าในวันนี้ข้าพระองค์ฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนนะครับผลพระวิญญาณซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่าฟรุตผลพระวิญญาณครับนะกับของพระวิญญาณคือกิฟต์ของขวัญกิฟต์นะครับนะผมจะพูดสั้นว่าเป็นฟรุตกับกิฟต์นะครับผลพระวิญญาณมีอะไรบ้างครับนะในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมีความรักใช่ไหมครับความยินดีสันติสุขความอดทนอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ครับนะถ้าเกิดคนรุ่นเก่าๆอย่างผมก็จะเป็นว่าก็จะเป็นความรักความปราบปลื้มใจใช่ไหมครับนี่ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับนะก็อาจจะไม่คุ้นเคยครับความกรุณาความดีนะครับนะความซื่อสัตย์ความผ่อนน้อมแล้วก็บังคับตนเซลฟ์คอนโทรลนะครับนี่ก็เป็นผลพระวิญญาณพี่น้องอยากได้ไหมครับพี่น้องว่าดีไหมครับผมบอกพี่น้องนะครับนะผมเช็คว่าเกือบทุกคืนที่อธิษฐานเนี่ยผมจะพัมพีข้อนี้ท่องในหัวเสมอเลยเช็คตัวเองเสมอความรักเรามีหรือยังความปราบปลื้มใจเรามีหรือยังเซลฟ์คอนโทรลเรามีหรือยังเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตัวที่ใช้เช็คว่าเราเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ดีหรือยังเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเนี่ยท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ไว้นะครับนะแล้วก็เช็คตัวเองเสมอนะครับนะเช็คตัวเองเสมอผมบอกให้พี่น้องหนึ่งอย่างว่าผลพระวิญญาณเป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนว่าเราเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าต้นไม้ต้องมีผลคริสเตียนก็ต้องมีผลเช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นผลพระวิญญาณถ้าพี่น้องบอกว่าเรามีพระวิญญาณเรามีพระเจ้าท่านต้องมีผลครับมีพระวิญญาณจะมีผลนะครับนะเป็นอินเด็กซ์วัดอันหนึ่งนะครับนะนี่คือผลพระวิญญาณเรามาดูของประทานบ้างของประทานเนี่ยผมแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆหรือ4โซนใหญ่ๆครับอันแรกคือการเปิดเผยนะครับนะก็มีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำกับสติปัญญาแล้วก็การสังเกตวิญญาณนะครับนะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของฤทธิ์อำนาจหรือ power ก็คือมีการอัศจรรย์ใช่ไหมครับรักษาโรคความเชื่อโซนที่3คือโซนเกี่ยวกับ vocal นะครับนะหรือว่าถ้อยคำนะครับก็มีภาษาแปลกๆการแปลแล้วก็มีการเผยพระชนะนะครับนะอันที่4เนี่ยก็เป็นบุคคลนะครับนะก็มีเขาเรียก five four ministry หรือ five four คือมี5อย่างนะครับก็มีอัครทูตมีขอโทษทีครับบางทีเขานึกว่าคนไทยจะกระแดกผู้ภาษาอังกฤษครับนะบางทีมันนึกยากจริงๆนะครับก็มีอัครทูตมีผู้เผยพระชนะมีผู้ประกาศเจ้าบาทแล้วก็อาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขอประทานขอประทานพี่น้องดีไหมครับอยากได้ไหมครับผมก็อยากได้ครับนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้งผลพระวิญญาณกับของประทานเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยกันนะครับนะผมจะไม่ลงดีเทลว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับแต่ผมจะพูดอีกมุมหนึ่งมาดูประการแรกหนึ่งใหญ่How to get them หรือเราจะได้สิ่งนี้มาได้อย่างไรท่านสนใจไหมครับมีใครในที่อยากได้บ้างเราถามคนข้างๆที่อยากได้ไหมอยากได้ไหมนะครับนะทำอย่างไรมาดูกันนะครับมาดูอันแรกก่อนมาดูผลพระวิญญาณหรือฟรุตก่อนฟรุตเนี่ยความจริงเนี่ยมันง่ายมากเลยครับนะของผลพระวิญญาณเนี่ยมีอยู่เงื่อนไขเดียวถ้าพี่น้องทำตามเงื่อนไขนี้นะพี่น้องจะมีผลทั้ง9อย่างเลยในยอห์น15ข้อ4บอกว่าอะไรครับจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันเกิดผลไม่ได้นอกจากติดสนิทกับเราพี่น้องเงื่อนไขเดียวนะครับนะเงื่อนไขเดียวแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือใช้ว่าพวกท่านก็คือใครก็ได้นะครับนะเป็นหลักการนิรันดร์ใครก็ได้ถ้าเงื่อนไขคืออะไรถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าในภาษาเดิมคำว่าติดสนิทคือคำเมโนเนี่ยให้อาการของติดสนิทแบบต่อเนื่องไม่ใช่ว่าติด
เปิดเปิดปิดไม่ใช่นะครับนะต้องติดแบบต่อเนื่องนะครับนะติดแบบต่อเนื่องนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเงื่อนไขประการเดียวเลยที่ท่านจะได้ความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขอดกั้นใจความดีความปราณีสัตย์ซื่อความนะครับพับตนทั้ง9อย่างเนี่ยพี่น้องจะได้มันถ้าพี่น้องมีอะไรครับติดสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะเงื่อนไขเดียวเลยเงื่อนไขเดียวไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับนะติดสนิทกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องท่านจะมีผลพระวิญญาณนะครับนะในพระคัมภีร์เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นเราเป็นแขนงและพระเจ้าเป็นเถาเถาทำหน้าที่อะไรครับเถาทำหน้าที่หาอาหารให้ดูแลให้ถูกไหมครับแขนงมีหน้าที่อะไรแค่ติดกับเถาเพราะหน้าที่เราคืออะไรครับติดกับพระเจ้าพี่น้องผมเห็นนะครับนะคริสเตียนหลายคนเนี่ยพลาดณจุดนี้เพราะว่าอะไรโอ้เราอยากเป็นคริสเตียนที่ดีท่านก็เป็นไงท่านก็พยายามเป็นคนดีท่านพยายามเป็นคนที่มีความรักพยายามอดทนนานฟังดีๆนะท่านพยายามอดทนนานผมบอกเลยท่านพยายามผิดท่านต้องพยายามติดสนิทกับพระเจ้าตั้งหากท่านจึงได้อดทนนานเข้าใจใช่ไหมครับนะครับนะอย่าพยายามทำตัวเองเป็นคนดีเพราะท่านทำไม่ได้เพราะว่าเนเจอร์หรือธรรมชาติของเราเป็นคนบาปเนเจอร์ของคนบาปคือทำบาปพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับธรรมชาติของคนบาปคือทำบาปเพราะฉะนั้นผลพระวิญญาณเนี่ยท่านพยายามแทบตายก็ไม่ได้ท่านจะไม่ได้ผลวิญญาณแน่นอนเงื่อนไขเดียวคือติดสนิทกับผู้ที่ไม่มีบาปนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากมีผลต้องติดสนิทบอกคนข้างๆครับอยากมีผลต้องติดสนิทกับพระเจ้าเห็นไหมเป็นเงื่อนไขเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องบอกว่าวันนี้คงมาถูกทางใช่ไหมครับถ้าอยากเป็นคนดีอย่าพยายามเป็นคนดีแต่ต้องติดสนิทกับพระเจ้าแล้วท่านจะเป็นคนดีในสายตาพระเจ้าพี่น้องมีหลายครั้งมีคนถามผมนะครับนะเวลาผมไปสอนอโพโลจิติกเนี่ยถามว่าพระเจ้าสร้างเรามาทำไมพี่น้องเคยได้ยินคำถามนี้ครับพระเจ้าสร้างเรามาทำไมพี่น้องตอบว่าอะไรกันครับคำตอบที่คลาสสิกสุดคือพระเจ้าสร้างเราเพื่อมีความสัมพันธ์ด้วยเข้าใจใช่ไหมครับเรามาเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพราะเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถูกไหมครับถูกไหมครับความบาปกั้นอยู่ใช่ไหมครับพระเยซูมาชำระบาปแทนเราเพื่ออะไรเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์พระคัมภีร์ทั้งเล่มถ้าพี่น้องอ่านเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงเป็นคีย์หลักจึงเป็นจุดหลักของคริสเตียนเรามาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนสวรรค์เป็นแค่เรื่องรองเรื่องหลักคือกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งหากเข้าใจไหมครับโอ้อยากขึ้นสวรรค์อยากขึ้นสวรรค์ไปทำไมครับก็ไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่หรอครับถูกไหมครับหรือว่าอยากขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับอย่างอื่นเข้าใจใช่ไหมครับเป็นคริสเตียนอย่ามองผิดจุดหลักๆคือกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับนะนั่นคือผลพระวิญญาณนั่นคือผลอ่ะและกิฟต์ล่ะกิฟต์ของประธานของประธานจะไม่เหมือนกันนะครับนะของประธานอยากให้พี่น้องนึกถึงพ่อให้ของขวัญลูกหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะของขวัญเนี่ยหรือว่ากิฟต์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ให้ผู้ให้จะให้เราอย่างเช่นผู้ให้เนี่ยจะมีเงื่อนไขในการให้ของขวัญถูกไหมครับให้ในโอกาสวันเกิดวันรับปริญญาวันแต่งงานหรือพอวันแต่งงานอาจจะไม่ให้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการให้ของขวัญหรือกิฟต์เนี่ยเงื่อนไขอยู่ที่ผู้ให้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับนะครับนะว่าผู้รับจะเป็นยังไงไม่อยู่ที่ผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ให้ผู้ให้มีสิทธิในการจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะครับนะแล้วเงื่อนไขของพระเจ้าในการให้ขอประทานพระวิญญาณคืออะไรครับจุดหนึ่งคำอุปมาหนึ่งที่ทำให้เป็นคำอุปมาที่คลาสสิกแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพนี้คือคำอุปมาในมัทธิว25เกี่ยวกับเรื่องตะลันที่บอกว่าอะไรนะเจ้านายใช่ไหมครับเจ้านายให้5ตะลันใช่ไหมครับแล้วก็เขาเอาไปทำสิ่งต่างๆมากมายกลับมาได้คืนอีก5ตันเป็น10ตะลันใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็ชมว่าสัตย์ซื่อใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็อวยพรเขาใช่ไหมครับเพราะคีย์หลักๆหรือจุดหลักๆของการได้กิฟต์คืออะไรครับคือใช้มันพี่น้องตอนนี้ท่านทุกคนในที่นี้ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ว่าเราจะมีกิฟต์ไม่มากก็น้อยไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งผมบอกให้เลยพี่น้องใช้มัน
ใช้มันนะครับนะเมื่อท่านรับผิดชอบดูแลสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าจะประทานเพิ่มให้เพราะฉะนั้นกิฟต์เนี่ยคีย์หลักๆคืออะไรครับคือใช้มันใช้ไอ้สิ่งที่มีอยู่นะครับมาใช้มันและพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้นะครับนี่คือหลักคิดเพราะฉะนั้นผลหรือฟรุตอยากได้ฟรุตต้องเข้าหาพระเจ้าอยากได้กิฟต์ท่านต้องใช้ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยใช้มันนะครับนะถ้าไม่ใช้พระเจ้าจะดึงคืนด้วยไปให้คนที่เขาใช้เข้าใจใช่ไหมครับนี่คือหลักคิดของกิฟต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่หลักคิดของฟรุตคืออะไรครับติดสนิทกับพระเจ้าและของกิฟต์ล่ะครับคือใช้มันนะครับนะสัตว์ซื่อหรือซื่อสัตว์รับผิดชอบใช้มันนะครับนะใช้มันเราอาจจะเริ่มต้นด้วยกิฟต์เล็กน้อยใช้มันแล้วมันจะใหญ่เองและมีหนึ่งอย่างอยากเป็นปันนะครับนะส่วนตัวชีวิตผมเนี่ยพอผมรู้พอผมค้นเจอของประทานผมเองแล้วได้ใช้มันพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องฟังดีๆนะเมื่อเราเล่นบทบาทที่พระเจ้าใช้เรามาบนโลกใบนี้บทบาทอื่นๆที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เราพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทำบทบาทของเราที่พระเจ้าใช้เรามาเมื่อเราทำความรับผิดชอบของเราที่พระเจ้าใช้เรามาความรับผิดชอบด้านอื่นๆพระเจ้าจะเป็นผู้จัดสรรและดูแลให้ผมส่วนตัวเนี่ยผมทำธุรกิจไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นแต่ที่อเมริกาผมมีร้านอาหารอยู่3ร้านนะครับนะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เลี้ยงดูผมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับนะทั้งที่เราทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ที่ว่าที่ทำเป็นคืออะไรคืออ่านพระคัมภีร์และสอนพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์สอนพระคัมภีร์เมื่อเราทำบทบาทที่พระเจ้าใช้เรามาเมื่อเราทำสิ่งนั้นพระเจ้าทำสิ่งอื่นให้นะครับนะพ่อผมเนี่ยต่อต้านเรื่องความเชื่อผมมาตลอด20ปีเพิ่งปีที่แล้วนี่เองท่านเปิดใจรับเชื่อพระเจ้านะครับนะผมก็งงมากเลยว่าที่ผ่านมา20ปีคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแต่พอเรามารับใช้พระเจ้ามาเริ่มต้นสอนเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นทำสิ่งบทบาทที่เราเจ้าทำเนี่ยพระเจ้าปลดล็อกชิ้นอื่นให้เรานะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักนะครับนะคีย์หลักทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช้มันนะครับนะใช้มันนั่นคือกิฟต์ประการที่สองครับนะ how to develop them หรือจะพัฒนาได้อย่างไรผลพระวิญญาณมี9อย่างเนี่ยหรืออาจจะมีมากกว่านั้นที่เพิ่มพีไม่ได้เขียนไว้นะครับนะของประธานที่ลิสต์มามีทั้งหมดตื้อๆ3 12 5 7 10 17อย่างนะครับนะอาจจะมากกว่านั้นเพิ่มพีอาจจะไม่ลิสต์ไว้นะครับเราพัฒนามันได้มั้ยเราเพิ่มให้มันพัฒนามันเติบโตได้มั้ยคำตอบคือได้นะครับตอบคือได้เงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขก็เหมือนกับเงื่อนไขตอนได้มันมานั่นแหละสำหรับผลพระวิญญาณพี่น้องติดสนิทกับพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าท่านจะได้ผลพระวิญญาณในทางเดียวกันท่านอยากพัฒนาให้มีความรักมากยิ่งขึ้นเซลฟ์คอนโทรลมากยิ่งขึ้นอดทนมากยิ่งขึ้นมีความดีความปราณีอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นท่านก็ทำยังไงเขาเรียกว่า deeper มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนะภาษาอังกฤษใช้ว่า the deeper the faster ก็คืออะไรถ้าเราเนี่ยลึกซึ้งกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผลพระวิญญาณเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นมันจะขยายใหญ่ขึ้นมันจะไวขึ้นแล้วก็มากขึ้นถ้าเราดื่มด่ำลึกซึ้งในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องผมพูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยอย่าไปตัดสินคนอื่นนั่งข้างๆท่านอยากให้ท่านเนี่ยดูใจท่านเองว่าท่านกับพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับนะสำคัญมากนะครับสำคัญมากผมเรียนรู้จากส่วนตัวว่าผมเรียนรู้คือเรารู้โดยสมองเราว่าเราควรมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เรายังไม่ถึงกับขั้นยอมจำนนบอกไปหนึ่งอย่างน้องจำไว้นะครับความเข้าใจพระเจ้าโดยใช้หัวโดยใช้โลจิกเหตุผลเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างช้าๆและมั่นคงเมื่อใช้เหตุผลแต่ถ้าเกิดท่านยอมจำนนกับพระเจ้าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบครบวงจรที่ไปได้ไกลมากนะครับนะเมื่อใช้ใจกับพระเจ้าต้องเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงท่านระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดท่านรู้สึกและยอมจำนนกับพระเจ้าเนี่ย
มันจะเปลี่ยนแปลงท่านแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะครับโอเคนั่นคือฟรุตก็คือพูดง่ายๆคือท่านดีเปอร์มีความสัมพันธ์กันกับลงลึกลึกซึ้งนะครับไหมดีเปอร์แล้วก็ดีเปอร์นะครับบอกคนข้างบอกข้างดีเปอร์ดีเปอร์ครับไหมไอ้ที่ทำอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วดีแล้วล่ะแต่ดีเปอร์นะครับไหมลงลึกเข้าไปอีกนะครับไหมลึกซึ้งกับพระเจ้าเข้าไปอีกนะครับนะนั่นคือฟรุตและกิฟต์ล่ะกิฟต์ก็หลักการเดียวกันใช่ไหมครับขาได้มาคือละใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยสัตย์ซื่อในทุกอย่างที่เรารับผิดชอบนะครับนะสัตย์ซื่อกับมันนะครับนะสัตย์ซื่อกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางในการพัฒนาในการ develop fruit กับ gift เนี่ยก็เหมือนกับตอนขามานั่นเองก็คืออะไรครับติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็เป็นไงแล้วก็ใช้มันนั่นเองนะครับนะผมมีคำถามหลายคนเคยถามผมว่าอาจารย์แล้วจะรู้ได้ไงว่าเรามีของประทานอะไรพี่น้องจะรู้ได้ไงครับมีของประทานอะไรก็มีหลายทฤษฎีนะครับนะบอกว่าให้ใช้เยอะๆทำหลายๆอย่างแล้วก็จะรู้เองว่าเราเด่นด้านไหนนะครับนะแต่ตัวผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้ผมเชื่อเรื่องว่าถามผู้ให้เราถามผู้ให้พระเจ้าผมมีอะไรพระเจ้าผมมีอะไรนะครับนะแล้วก็ดูแล้วก็ใช้มันนะครับนะถามนะครับถามผู้ให้เราว่าพระเจ้าเรามีอะไรนะครับนะแล้วก็ใช้มันพี่น้องผมแบ่งจากประสบการณ์ผมเนี่ยคริสเตียนเนี่ยจะมีหน้าที่อยู่2อย่างใหญ่ๆที่ทุกคนในห้องนี้ต้องทำและต้องเป็นด้วยประการแรกคือเราต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปถึงความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือมือขวาส่วนมือซ้ายเนี่ยเราต้องเป็นไงครับต้องขยายอาณาจักรจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเรามี2งานใหญ่ๆที่คริสเตียนทุกคนต้องทำนะครับนะงานชิ้นแรกเนี่ยมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปถึงความไพบูลย์เนี่ยมันคือฟรุตถูกไหมครับมันคือผลพระวิญญาณงานชิ้นที่2เนี่ยขยายอาณาจักรเนี่ยมันคือท่านได้ทำกิฟต์ของท่านเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรุตจึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดว่าท่านเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงความไพบูลย์ถึงพระเยซูคริสต์มากแค่ไหนนะครับนะมือขวาส่วนกิฟต์ที่ท่านใช้เนี่ยมันบ่งบอกว่าท่านเนี่ยได้ทำตามการทรงเรียกได้ทำตามบทบาทที่พระเจ้าใช้ท่านมาได้มากแค่ไหนนะครับมี2อย่างฟรุตกับกิฟต์จึงเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับนะคู่กันเป็น2ดัชนีนะครับนั่นคือการ2ใหญ่3ใหญ่นะครับอันที่3 why ทำไมเราต้องมีฟรุตกับมีกิฟต์นะครับนะมาดูฟรุตก่อนมาดูภาคฟรุตก่อนพระเยซูเนี่ยเป็นศีรษะของคริสตจักรและเราคือร่างกายของคริสตจักรถูกไหมครับแล้วพระเยซูเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปกครองเพื่อครอบครองคริสตจักรของพระองค์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ปกติมากถ้าร่างกายกับศีรษะมีเนเจอร์หรือมีธรรมชาติเหมือนกันเข้าใจใช่ไหมครับแล้วธรรมชาติหรือเนเจอร์ของพระคริสต์เนี่ยก็คือผลพระวิญญาณนั่นเองก็คือฟรุตนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยแมทชิ่งหรือสอดคล้องกับศีรษะเราจำเป็นต้องมีผลพระวิญญาณเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลพระวิญญาณเนี่ยจึงเป็นเนเจอร์หรือเป็นธรรมชาติของพระคริสต์เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลประการแรกที่ทำไมเราต้องมีฟรุตนะครับนะแล้วฟรุตเนี่ยผลพระวิญญาณเนี่ยเมื่อมีอยู่ในคริสตจักรเนี่ยคนนี้มีส่วนหนึ่งคนนี้มีส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงคิดจักจะแข็งแรงและใช้ stronger หรือแข็งแรงนะครับนะถ้าทุกคนเนี่ยมีเนเจอร์เหมือนกันพี่น้องนึกภาพร่างกายคนเราเนี่ยพี่น้องถ้ามือขวามีเนเจอร์หนึ่งมีธรรมชาติหนึ่งแล้วก็มีมือซ้ายมีเป็นอีกเนเจอร์หนึ่งไหมครับมันลำบากถูกไหมครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดร่างกายเนี่ยมีความคิดความอ่านเหมือนกันมาตรฐานเหมือนกันอะไรเงี้ยมีความรักมีการให้อภัยการอดทนนานเนี่ยบอดี้เนี่ยจะสตรองเกอร์ทำไมจะสตรองเกอร์จะแข็งแรงในขณะที่กิฟต์
กิฟต์เนี่ยทำหน้าที่ให้บอดี้เนี่ยบิ๊กเกอร์หรือใหญ่ขึ้นกิฟต์ทำหน้าที่ expand หรือขยายร่างกายให้ใหญ่ขึ้นแต่ฟรุตเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นฟรุตเป็นดัชนีว่าเราเนี่ยเติบโตกับพระเจ้ามากแค่ไหนแต่กิฟต์เนี่ยเป็นดัชนีชี้ว่าเราเนี่ยทำตามขอประทานมากแค่ไหนหรือเราทำตามบทบาทมากแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรุตเนี่ยจะเสริมสร้างบอดี้ให้สตรองเกอร์ให้แข็งแรงขึ้นแต่กิฟต์เนี่ยจะทำให้บอดี้เนี่ยขยายใหญ่ขึ้นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับนะครับนะถ้าพี่น้องอยากเห็นสิ้นปี525คนพี่น้องต้องพึ่งของประทานพี่น้องต้องมีผลพระวิญญาณให้ร่างกายสตรองแล้วก็สามารถที่จะ expand ไปได้นะครับแล้วไม่พอตัวฟรุตเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกันใช่ไหมเรามีความรักแบบเดียวกันการอดทนแบบเดียวกันใช่ไหมครับเราจะเหมือนกันเราจะมีเขาเรียกว่า unify หรือ uniformly เหมือนกันนะครับมา uniformity เหมือนกันแต่กิฟต์เนี่ยทำให้เราแตกต่างกัน diversity เราแตกต่างกันยังไม่งงใช่ไหมครับเพราะมันทำงานคนละแบบกันมันทำสิ่งคนละแบบกันนะครับนะนี่คือฟุตกับกิฟต์อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงจุดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีไปอย่างที่บอกไงพยายามเป็นคนดีใช่ไหมครับแต่มันทำไม่ได้เพราะเนเจอร์เราเป็นเนเจอร์คนบาปเราพยายามไปฝึกฝนสกิลความสามารถให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็ผิดทางอีกนะครับนะเพราะกิฟต์ได้มาด้วยการอะไรได้การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าระบบโลกเนี่ยหรือว่าคนข้างนอกคริสตจักรเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยมองว่าอะไรมองว่าฐานะดีไหมใช่ไหมครับมองว่าการศึกษาดีไหมนามสกุลใหญ่ไหมนะครับนะถ้าหน้าตาดีไหมก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะอย่างเช่นผมเนี่ยหน้าตาดีก็ช่วยได้เยอะนะครับนะ ไม่มีใครชมตัวเองก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็ทำได้นะครับจับไมค์คนเดียวทำได้ครับนะทำได้นะครับนะนั่นคือข้างนอกมองแบบนั้นแต่ข้างในคิดจักเนี่ยเรามองตรงข้ามกันนะครับนะเราจะมองว่าอะไรมองว่าคนนี้มีผลไหมมองว่าคนนี้มีของประทานไม่ได้ใช้ของประทานไหมใช่ไหมครับเราจะใช้คนในห้องนี้ตามของประทานถูกไหมครับถูกไหมใครมีอะไรก็ไปใช้เพื่อทำให้เป็นไงร่างกายมันใหญ่ขึ้นนะครับนะเราดูว่าคนนี้เขามีความรักความอดทนนานอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับคือคนในคิดจักเนี่ยเราจะมองกันอีกแบบนึงเราจะมองที่ฟรุตกับกิฟต์แต่คนข้างนอกเนี่ยเขามองที่อะไรมองแค่ภายนอกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงแตกต่างกันนะครับโอเคผมอยากจะสรุปจบอย่างนี้นะครับเนี่ยจบแล้วไม่เป็นไร ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยลองพิจารณาตัวเองถามใจตัวเองว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยผมถามก็ถามได้ตลอดเวลาครับเนี่ยท่านมาเป็นคริสเตียนทำไมท่านมาเป็นคริสเตียนทำไมหลายคนจะตอบว่าเพื่อสวรรค์เพื่อความรอดแต่ผมบอกอยากบอกพี่น้องว่าลองเปลี่ยนโจทย์ลองเปลี่ยนการตอบคำถามใหม่ท่านมาเป็นคริสเตียนเพื่ออะไรครับเพื่อกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่าโฟกัสผิดจุดนะครับนะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องเด็กสถาบันอยากเรียนเก่งอยากมีการศึกษาที่ดีผมบอกให้พี่น้องจงมาหาพระเจ้ามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งอยากแบ่งปันนะครับนะอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าอะไรบอกว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายครับนะเวอร์ชันเก่าคือหายเดือดเป็นสุขเวอร์ชันใหม่คือให้ท่านหยุดพักนะครับนะพี่น้องคีย์หลักๆคืออะไรจงมาหาเราวันนี้ทั้งวันครับนะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตอนเพลงนมัสการตอนเผยพระชนะวันนี้พระเจ้าพูดกับคนในห้องนี้แบบนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่เพลงนมัสการแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าทรงแสนดีหรือตอนเผยชนะนะครับนะทั้งอาจารย์ธนนท์ทั้งคนอื่นๆก็บอกทำนองเดียวกันว่าเป็นไงครับให้กลับมาหาพระเจ้าผมว่าวันนี้พระเจ้าเนี่ยอยากพูดกับคนในห้องนี้ว่าจงมาหาเรานะครับพี่น้อง
พระเยซูตายเพื่อท่านเนี่ยไม่ได้ตายเพื่ออย่างอื่นครับนะตายเพื่ออะไรครับตายเพื่อให้ท่านกลับมาหาพระองค์อยากให้พี่น้องเนี่ยเทคซีเรียสเรื่องนี้นะครับนะอย่าเป็นคริสเตียนแบบชิลๆอะไรเงี้ยนะครับนะเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชิลเป็นเรื่องที่ต้องเทคซีเรียสท่านจะไปชิลเรื่องอื่นก็ชิลได้ตามสบายนะครับนะแต่เรื่องกับพระเจ้าเนี่ยเซตเวลาครับนะผมส่วนตัวทุกเช้าไอฐานกับพระเจ้าทุกเช้าขอย้ำนะครับนะทุกเช้านะครับเพราะผมเทคมันซีเรียสนะครับนะแม้จะตื่นแม้จะนอนดึกขี้เกียจตื่นนอนอะไรก็ตามแต่นะครับนะทุกเช้าบังคับตัวเองนะครับนะความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสกับมันผมอยากให้พี่น้องเนี่ยหลับตาดีไหมครับพิจารณาตัวเองนะครับนะลืมคนข้างๆสักพักนึงเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าพี่น้องครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับนะเทศนาเนี่ยสิ่งที่ผู้เทศต้องการไม่ใช่แค่ความเข้าใจผมไม่อยากให้พี่น้องเข้าใจเพียงแค่ว่าติดสนิทกับพระเจ้าเข้าใจเพียงแค่ว่าใช้ของประทานผมอยากพี่น้องเนี่ยไปไกลกว่านั้นคืออะไรครับตอบสนองคำของพระเจ้าบอกพระเจ้ากันส่วนตัวพี่น้องหลับตาบอกกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ว่าท่านจะเป็นศิษย์อภิบาลท่านจะทำตำแหน่งอะไรในคริสตจักรท่านจะมีบทบาทอะไรผมไม่สนและพระเจ้าก็ไม่สนด้วยพระเจ้าสนเตรียมเพียงแต่ว่าท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนนะครับกลับมาหาเราเริ่มต้นที่เราวันนี้พระเจ้าใช้ผมมาบอกกับท่านทุกคนห้องนี้ว่าจงอยู่ในเรากลับมาหาเราเริ่มต้นที่เราบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยภาระหนักจงมาหาเรานะครับน้องๆที่ทำงานอยากมีความก้าวหน้าจงมาหาเราเพื่อนๆพี่ๆทำธุรกิจอยากสำเร็จอยากมีกำไรจงมาหาเราคุณลุงคุณป้าที่สุขภาพไม่ดีป่วยไข้อยากแข็งแรงอยากหายป่วยจงมาหาเราสามีภรรยาทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่ลูกทะเลาะกันมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาความสัมพันธ์จงมาหาเราพี่น้องจงเริ่มต้นที่พระเจ้าอย่าไปเริ่มต้นที่อย่างอื่นอย่ามาผิดทางเป็นคริสเตียนต้องกลับมาหาพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเพื่อเอาบาปที่มันกั้นระหว่างเราพระเจ้าออกไปบาปมันออกไปแล้วพี่น้องบาปมันออกไปแล้วคราวนี้เป็นเพียงแค่หน้าที่เราที่เข้าหาพระเจ้าเป็นหน้าที่ของแขนงอย่างเราที่เป็นต้องไปติดกับเถาพี่น้องอย่าไปผิดทางจงเข้าหาพระเจ้าแล้วท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขบอกกับพระเจ้ากันตัวบอกภาระปัญหาของท่านกับพระเจ้าสิครับปัญหาของท่านไม่ได้ใหญ่เกินกว่าพระเจ้าแน่นอนปัญหาของมันคืออะไรปัญหาของมันคือเราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าตั้งหากปัญหาของเราคือเราไม่ได้เข้าหาผู้ที่เราควรจะเข้าหานะครับเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องถ้าที่ผ่านมาตลอดท่านเชื่อพระเจ้ามา5ปี10ปี20ปีหรือ3วันหรือ2วันเราอาจจะเดินพลาดไปเราอาจจะโฟกัสผิดจุดไปพี่น้องกลับมาหาพระเจ้าเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเริ่มต้นใหม่ปฏิวัติตัวเองเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วพี่น้องจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยทำการอัศจรรย์ในชีวิตท่านเริ่มต้นวันนี้นะครับนะเชื่อพระเจ้าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของท่านเองแต่จงเข้าหาพระเจ้าจงมาหาเราทำงานเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ